สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตเรียบง่ายบายนุนิค่ะวันนี้เราเจอกันที่ตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนค่ะเมื่อนี้พวกเขามาซื้อลูกพันป่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปซื้อลูกพันป่ากันเลยแวะมาเดินที่ตลาดนัดไทยลาวก่อนค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรือขามฟางมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเขาแล้วค่ะประเทศลาวค่ะจะมีพี่น้องชาวลาวเพิ่นเอาของมาขายแล้วก็บางคนมากะมาเที่ยวสื่อของค่ะแต่ก่อนที่จะขึ้นมาบนฟังของประเทศไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นตรวจเอกสารเนาะค่ะพอตรวจเสร็จแล้วก็สามารถขนของขึ้นมาขายได้เลยค่ะหลังจากที่ยืนดูแม่น้ำดูเรือเสร็จแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดไปน้ำกันค่ะส่วนมากเขาของผีพี่น้องชาวลาวคนเอามาขายก็จะเป็นพวกของปลานะคะพักพื้นบ้านปลาหอยเห็ดล้างพึ่งกันนี่ค่ะพวกผักผลไม้กันนี่ด้วยค่ะของแห้งก็จะเป็นพวกกระเทียมพริกแห้งและการนังเข้มกันนี่ค่ะพี่น้องหลากหลายมากๆเลยค่ะและผู้คนที่มาเดินตลาดมื้อนี้หลายคือกันค่ะพี่น้องคนเยอะมากๆเลยเหมือนแบบว่าตลาดนี่จะเป็นอาทิตย์ละ2เทื่อเนาะค่ะเพิ่นจะมีตลาดนัดไทยลาวนี่อาทิตย์ละ2เทื่อนี่วันจันทร์และวันพฤหัสเท่านั้นค่ะคนก็เลยหลายช่วงวันจันทร์และวันพฤหัสนี่แหละค่ะทุกอาทิตย์เนาะก่อนจะไปสื่อพันป่าพาเพื่อนๆมาดูเรือสวยงามก่อนจ้าเปิดแล้วครับขายลูกปลาร้านขายพันป่าจะอยู่ทางขากลับที่จะไปอำเภอศรีสงครามค่ะเขาก็เลยได้ไปเดินตลาดนัดท่าอุเทนก่อนแล้วคงจะมาแวะสื่อพันป่าค่ะมาเดินเขาไปสื่อพันป่าน้ำกันค่ะมีปลาดุกบิ๊กโฟบึกบึกบิ๊กแท้มาพี่ก็ต้องรู้อ่ะโอ้นี่ปลาช่อนตัวเพื่อนเข้ามาพอดีตั้งเป็นกล้วยกับตัวละบาทก็เปลี่ยนปลาปังครับปลาปังปลาอะไรนี่ปลาปาว้าวตายแล้วมีกันมาขโมยเยอะเลยอันนี้ตัวอะไรบ้างอันนี้ตัวนี้สักว่าขโมยครับใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ครับกับเด็กน้อยเลยนี่ตัวนี้มันกินเลี้ยงมูใหญ่จริงแล้วมันกินคนละอีกคนคนในหายยากแล้วครับในตัวนี้ตัวนี้สองบาทสองบาทครับคนในปลากระพุ้งปลาเสียมปลาเสียมตรงนี้ครับมีปลาเสือมนะปลาเสือมมาแล้วโอ้สุดยอดเลยมีหอยปลาเสือมปลาเสือมกำลังทอดได้ครับทอดได้อยู่ครับได้แล้วนี่ครับพี่ครับมาดูใกล้ๆกันนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่เยอะมีส่วนลดได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมเพื่อผมแถมระหว่างที่เดินดูพันป่ากันอยู่นั่นเหลือมาเห็นเห็ดปลวกค่ะเพื่อนๆเจ้าของร้านเพิ่นบอกว่าไปเก็บมาจากหลังร้านเมื่อเช้านี้ว่าสั้นเมื่อวานนี่ก็ไปเก็บอยู่เตาถ่านได้หลายมากๆเลยสะออนเห็ดเพิ่นค่ะและพี่ซ้ายเพิ่นก็เริ่มจะสั่งสื่อปลาละค่ะเพิ่นจะเอาไปปล่อยสระที่เพิ่นขุดใหม่เนาะค่ะปลาที่เพิ่นสื่อก็จะมีปลาตะเพียนปลากระหูปลาดุกค่ะที่เห็นน้องช้อนปลาขึ้นมานี่จะเป็นการวัดขนาดปลาและการนับจำนวนปลาทีเขาสื่อแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นก็จะเมิงไส้ขนาดปลาเนาะค่ะว่าโตซ้ำไหนทีเขาสั่งจริงไหมค่ะเพิ่นก็คัดเลือกเอาและการนับเอาค่ะอ
และนี่ก็คือลูกพันธุ์ปลาที่พวกเฮาซื้อเนาะค่ะจะเป็นปลาหมอจำนวน200ตัวค่ะปลาหมอนี่จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยค่ะราคาตัวละ3บาทค่ะครับกับกระเพียนมันครับกระเพียนเท่ากับมันกระเพียนนี่จะเอาไข่ครับและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาสื่อมาก็คือหัวอาหารปลาค่ะขอแบ่งสื่อมาจากฟาร์มเพิ่นค่ะฟาร์มเพิ่นใส่กระสอบละ 1,000 บาทเพิ่นแบ่งขายค่ะจะเป็นหัวอาหารปลาชนิดที่มีสารอาหารดีเยี่ยมเลยค่ะเพิ่นบอกมาว่าเพิ่นใส่แต่ยี่ห้อนี้เนาะซื้อยี่ห้อดีไลท์ค่ะหัวอาหารปลาเดี๋ยวเฮากลับสวนมาปล่อยปลาน้ำกันค่ะมีคนบอกว่าถ้าเลี้ยงปลาหมอนะคะปลาหมอเพิ่นมักกระโดดหนีย้ำฝนตกนะคะเพิ่นจะมักกระโดดไปกับน้ำว่าซั่นค่ะพวกเฮาก็เลยย่านว่าเพิ่นจะกระโดดหนีเนาะเพราะว่าเสาต่อมาน่ะตอนกลางคืนมีฝนตกหนักค่ะเลยว่าจะพาเพื่อนๆมาเมืองว่าปลาเฮายังอยู่บ่เนาะปรากฏว่าเพิ่นยังอยู่ค่ะปลาหมอยังอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเฮาเฮ็ดตะข่ายกั้นสูงๆทั้งข้างมั้ยค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ